ตามหาผู้หญิงคนนี้กันหน่อยแล้วก็เตือนบรรดาพ่อค้าแม่ขายด้วยนะคะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เข้ามาหลากหลายรูปแบบทำทีมาสั่งน้ำสมุนไพรสั่งอาหารบอกสามีมากินร้านนี้อร่อยมากชวนไปชวนมาชวนคุยบอกเดี๋ยวฉันจะไปซื้อน้ำมันพืชราคามันลดถูกมากเลยลังละ300สนใจไหมขายของด้วยแม่ค้าฝากซื้อเพราะไปเช็คราคาแล้วถูกกว่าเกือบครึ่งอะค่ะลังจริงๆเกือบ600นี่300ก็เลยเอาดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยมาแล้วผู้ก่อเหตุนะคะนี่คือในซอยเทพคุณากร 8/1 ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราผู้หญิงคนนี้ค่ะรูปร่างท้วมหน่อยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบใส่แมสปิดบังใบหน้าทำทีมาเข้ามาในร้านเปิดตู้เย็นหยิบเครื่องดื่มแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็พูดคุยกันบอกเนี่ยสามีมากินโอ้ชอบอาหารร้านนี้อร่อยจังเลยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อน้ำมันพืชมันมีลดราคาถูกสนใจไหมครับคนขายสนใจฝากเงินไปนะคะผู้เสียหายบอกว่าเกิดขึ้นช่วงเที่ยงเลยวันที่3ตุลาคมหลังจากที่กลับมาส่งข้าวกล่องจังหวะที่คนร้ายคุยกับลูกสะพายอยู่ลูกสะพายกำลังหยิบเครื่องดื่มให้เลยเครื่องดื่มก็เอาไปเยอะมากเลยใส่ถุงให้คนร้ายจากนั้นคนร้ายก็สั่งอาหารหลายอย่างเลยค่ะเธอก็ทำกับข้าวให้แล้วบอกหูร้านนี้อร่อยจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวทำไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันย้อนกลับมาเอาฉันจะไปเอาน้ำมันพืชตอนนี้มันลดราคาลังละ300ขวดละ1ลิตรตกขวดละ25บาทจริงๆตอนนี้มันขวดละเกือบ50ใช่ไหมทีนี้ก็เลยฝากซื้อไป2ลังให้เงินเข้าไปเอาด้วยเอาไป600ขอ2ลังเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวฉันแบกมาให้เลย2ลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับเครื่องดื่มนะคะอาหารก็ผัดรอไว้สิรอแล้วรอเล่ารอ3ชั่วโมงคุณผู้ชมมันไม่กลับมาแล้วค่ะถึงรู้ว่าถูกหลอกแน่นอนมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,300 บาทค่ะบายบอกว่าป้าหนูจะรีบไปซื้อน้ำมันถูกเพราะว่ามีคนเอามันขายถูกเนี่ยอยู่ตรงซอยนี้แล้วแม่ก็ไม่ได้ถามว่าซอยไหนครับเดี๋ยวหนูจะรีบไปป้าจะเอาไหมเขาถามอย่างเงี้ยลังละ300ตกแล้วขวด25บาทถูกไหมครับถูกจ้ะก็บอกว่าถูกนึกในใจก็ว่าน้ำมันถูกก็เลยงั้นฝากซื้อหน่อยก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเขาสั่งข้าวไปเยอะ อยากจะบอกว่าหยุดทำพฤติกรรมอย่างนี้เหอะเราก็ทำมาหากินด้วยกันเนาะกว่าจะได้แต่ละบาทมันก็ยากวันนั้นสงสารแกแจ้งความแล้วนะคะที่สพ.เมืองฉะเชิงเทราวอนตำรวจจับกุมตัวให้ได้ด้วยค่ะ